50เท่าก็ยังไม่เห็นอะไรนะโอ้อันนี้คือพี่เปิดฉายโฟโต้พอดีเห็นหมดเลยอันนี้ก็ยังได้ยินอยู่เฮ้ยฮัลโหลตรงนี้ก็ได้ยินอ่ะกล้องอะไรเอ่ยสามารถถ่ายกลางคืนให้กลายเป็นกลางวันได้เฉลยจะดันตันตันหัวเว่ย P30 Pro ในวันนี้ค่ะเราจะมารวบรวม4ฟีเจอร์ยอดฮิตที่ทุกคนถามกันเยอะที่สุดเลยค่ะอย่างแรกก่อนที่จะพาไปทดสอบนะที่ต้องรู้คือสเปคของกล้องค่ะซึ่งมาทั้งหมด4เลนส์เขาเรียกมันว่า Quad Cameraกล้องหลักที่คุณจะต้องมองคือกล้องบนสุด40ล้านพิกเซลลองลงมาคือ20ล้านพิกเซลเป็นอัลตร้าวายแองเกิลที่ทำให้การถ่ายเราได้แบบวายนะคะต่อมาที่8ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเลนส์เทเลค่ะและตัวที่4ค่ะคือเซ็นเซอร์ตัวท็อฟคาเมราที่ทำให้เกิดระยะชัดตึกในการถ่ายพอร์เทรตได้ดีค่ะเรามาเริ่มกันที่การซูม50เท่าที่ขออธิบายฟีเจอร์นี้ก่อนที่ทุกคนจะเข้าใจกันผิดกันไปเยอะกว่านี้การซูมเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบค่ะแบบที่1คือซูมแบบใช้ชิ้นเลนส์จริงๆเขาเรียกแบบนี้ว่า optical zoom ซึ่งหัวเว่ยตัวนี้ทำได้ถึง5เท่าคือใช้เลนส์จริงๆนะอันที่2ต้องบอกว่ามันคือ hybrid zoom ตัวเนี้ย P30 Pro จะสามารถซูมแบบ hybrid zoom ได้ถึง10เท่าโดยที่ไม่เสียรายละเอียดนะคะในเชิงเทคนิคของหัวเว่ยเขาก็เลยเรียกว่าlossless zoom นี่ตัวที่3นี่คือดิจิตอลซูมที่เขาขายในตัวนี้ว่าสามารถซูมได้ถึง50เท่าแต่ใช้เป็นเหมือนโปรแกรมเนี่ยไปช่วยในการซูมตัวภาพที่เรากำลังดูอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการเสียรายละเอียดไปบ้างแต่แบบแค่ซูมได้50เท่าอ่ะคนก็มหัศจรรย์แล้วในเลนส์กล้องขนาดนี้ยุคก่อนอ่ะการซูมแบบนี้มันจะต้องยื่นเลนส์ออกไปใช่ไหมคะยุคนี้ใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วยในการซูมค่ะ50เท่าได้เจ๋งมากเอาจริงๆนะสำหรับซีนะซูม50เท่าซียังนึกไม่ออกตอนเปิดตัวนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเขาบอกว่าเอาไปแบบซูมดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่แบบซีก็ไม่ใช่คนดูคอนเสิร์ตเยอะขนาดนั้นแต่ตอนนี้ซีดูแล้วล่ะว่าซีจะเอาไปรีวิวกับอะไรดียังไม่บอกตกใจคำๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเอาไปใช้แบบหลากหลายมากจริงๆนะคะใช้เพื่อความปลอดภัยตัวเองใช้เพื่อความมั่นใจใช้เพื่อแบบซูมเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามอัธยาศัยเลยขอให้อยู่บนกรอบของเรื่องของความถูกต้องก็แล้วกันเนาะส่วนตัวแล้วค่ะซีว่าซูม50เท่าเนี่ยมันเกินกว่าสิ่งที่มือถือมันจะสามารถทำได้แล้วเราไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเป็นฟีเจอร์ที่น่าปรบมือให้ถึงแม้ว่ารายละเอียดอาจจะแบบโหไม่ได้ดีเหมือนกล้องอะแต่แบบอยู่มือถืออันเท่านี้เอางี้ไปดูรูปที่ซีซูมมากันค่ะเพียบเลยค่ะซูมรูปเอาล่ะมันมีโหมดหนึ่งที่ซีอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเป็นคิลเลอร์โหมดมากนั่นก็คือไนท์โหมดแต่แบบมืดตื้อๆเลยนะเดี๋ยวพาเขาไปดูในห้องนี้แล้วทายกันว่าเราจะเห็นหน้าวัตถุที่อยู่ในห้องได้แค่ไหนนะคะเริ่มจากฟีเจอร์แรกเดี๋ยวซีจะถ่ายด้วยโฟโต้แล้วเปิดโหมด AI ก่อนแล้วโหมดที่2จะเป็นไนท์โหมดเลยโอเคเข้ามาปิดประตูด้วยห้ามมีไฟแหลมเลยนะคะตอนนี้มองด้วยตาเปล่านะคะมือถือก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะแถม เรียกว่าทุกอย่างดำมืดสนิทหมดเลยนะคะเดี๋ยวซีจะลองโฟโต้ด้วยการเปิด AI นะคะก็ยังไม่เห็นอะไรนะไปดูรูปกันอ้าวโผล่มาได้ซะงั้นน้องจีคราวนี้อันนี้คือแบบ AI อันนี้คือไม่มี AI นะคะฉลาดมากเห็นป่ะห้องที่มืดตื้อๆถ่ายเห็นคนขึ้นมาได้ซะงั้นนะคะแล้วก็มาดูโหมดไนท์โหมดบ้างนะคะโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องเลยนะคะเริ่มค่ะแน่นอนมันต้องมี noise เพราะมันมืดมากแต่แบบมันทำได้ไงอ่ะมันเห็นหน้าน้องจีได้ไงเนี่ยอ่ะสิขอเปรียบเทียบนะคะอันนี้คือถ่ายด้วย night mode นะคะโดยที่ไม่มีขาตั้งกล้องมันถ่ายได้ 4-6 วินาทีค่ะชัดแล้วก็อันนี้แบบที่มี AI ทั้ง2อันในห้องมืดตื้อมันสามารถเห็นคนได้โดยที่ทั้งที่ซียืนอยู่ซีก็มองไม่เห็นอะไรนะคะมืดมากแต่ตอนนี้ซีเริ่มหายใจไม่ออกแล้วขอเปิดประตู
ีเจอร์จริงๆนะคะไนท์โหมดทำได้ดีมากจริงๆพูดจากใจเลยคือที่ทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปอีกระดับคือเรื่องของเซ็นเซอร์ในการรับแสงที่ชื่อว่าซูเปอร์สเปกตรัมมันซูเปอร์จริงๆอ่ะเรียกว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้รับแสงได้มากขึ้น 40% และในฟีเจอร์ที่3นี้นะคะก็คือโหมดการถ่ายแบบมีโบเก้ซึ่งนั่นก็คือโหมดพอร์เทรตและโหมดแบบอเพอร์เจอร์ไม่ใช่อเพอร์เจอร์อเพอร์เจอร์นี่ๆคือ2โหมดนี้เนี่ยเป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอทั้งหมดค่ะแต่พอร์เทรตเนี่ยไม่สามารถปรับความเบลอหรือปรับค่า F ได้ส่วนอเพอร์เจอร์เนี่ยสามารถปรับระดับความเบลอถ้าต้องการละลายมากก็ปรับตัวเลขน้อยๆไว้ค่ะแต่ต้องการละลายนิดๆก็ปรับเลขขึ้นไปเยอะๆหน่อยค่ะเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าแบบการเบลออ่ะมันเลือกเบลอได้หลายเลเวลมากซึ่งเป็นจุดเด่นเลยนะคือเบลอน้อยเบลอกลางเบลอมากคือยุคก่อนมันก็ทำได้ตั้งนานแล้วที่แบบเบลอหลังใช่ป่ะแต่พอเบลอแบบเหมือนกันหมดเลยเบลอเท่ากันหมดเลยอ่ะมาดูภาพไม่เนียนอ่ะมาดูแบบไม่มีติเลยฟีเจอร์สุดท้ายสายโปรดักชันแบบสีไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของวิดีโอและงานภาพมาครบหมดเลยค่ะโหมดนี้เรียกว่า low light video ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถปรับแสงแม้ที่แสงน้อยเนี่ยการถ่ายวิดีโอก็สามารถทำได้ดีเหมือนกับที่รูปทำได้เลยลองปิดไฟหมดเลยดีไหมยังเห็นพี่อยู่ไหมอันนี้คือซีปิดไฟหมดแล้วเหลือแค่ช่องแสงเล็กๆนะคะที่อยู่ข้างบนหัวซีค่ะคือค่อนข้างมืดแม้กระทั่งในกล้องที่กำลังถ่ายซีเป็นหลักอยู่ก็มืดนะคะในจอมือถือเป็นไงบ้างคะแจนโชว์ให้ดูนะคะโอ้เฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะนะคะอันนี้มันเห็นแบบเส้นผมเลยอ่ะคือต้องยอมใจในสีของวิดีโอมันและการซูมในที่แสงน้อยของวิดีโอก็สามารถทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดแข็งของเขาเลยค่ะในโหมดของความนิ่งคือมันมีตัวกันสั่นอยู่แล้วนะคะแม้ในที่ที่มีแสงเยอะความนิ่งของวิดีโอเนี่ยทำได้ดีในระดับหนึ่งคืออาจจะแบบพัฒนาได้มากขึ้นในรุ่นต่อไปนะคะคือโดยรวมแล้วถือว่าเป็นกล้องที่น่าพอใจมากๆทั้งการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอแต่ฟีเจอร์ที่สิชอบมากที่สุดคือฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอ2จอพร้อมกันเนื่องจากมี4เลนใช้ประโยชน์ได้คุ้มมากค่ะถ่ายแยกจอไปเลยทีเดียวค่ะนี่คือ Dual View Videoจะเบิกแต่มันก็จะมีข้อเสียนิดนึงคือว่ามือถือหันไปทางไหนทั้ง4เลนมันก็ต้องตามไปตรงนั้นนึกออกปะแต่ก็ไม่แปลกว่ามันก็ต้องเข้าใจได้อะเพราะเลนมันอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยมาเป็นแพ็คหันไปทางไหนมันก็ต้องทางนั้นแหละนี่คือไฮไลท์ทั้ง4ฟีเจอร์ที่ซีชอบมากที่สุดและซีรู้สึกว่าตัวเนี้ยทำให้เป็นมือถือที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆคราวนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์กันบ้างจ้ะก็มีรอยบากที่เป็นจุดตรงนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกรำคาญตาปกติเวลาเราจับโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะเราจะจับลงมาตรงนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จอมันโค้งแบบเป็นจอล้นนะคะคือจอเขาสวยจริงๆนะฮะแต่ว่าพอมันทำให้เราสัมผัสขอบๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราซูมยากนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจับโดนจอมันอยู่มันไม่รู้ว่าเราจะสั่งงานตรงไหนกันแน่แต่ว่าก็ใช้ไปเรื่อยๆก็คุ้นดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของลำโพงมาด้วยนะคะซึ่งอยากรู้ว่าเบาไหมดังยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวซีลองเปิดให้ฟังค่ะอุ้ยนี่คือดังสุดแล้วเหรอเนี่ยถือว่าเบาอุ้ยก็จะปิดตรงนี้คือเงียบเลยเห็นปะดังในระดับโอเคค่ะไม่หนวกหูเฮ้ยจริงด้วยมันไม่มีช่องหูตรงนี้ปกติแบบโทรศัพท์มือถือมันจะมีช่องหูตรงนี้ที่เป็นจอเรียบไปเลยเห็นปะคะเป็นจอเรียบไปเลยมันไม่มีรูหูเอ้าแล้วอย่างนี้เวลาโทรหากันจะทำยังไงสิลองกดโทรหาน้องแจมดูนี่ไง Place your ear here for the best sound quality มันได้ยินเหรอเฮ้ยมันได้ยินฮัลโหลน้องมีแฟนหรือยังคะคนดูถามมาค่ะได้ยินชัดมากเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวลองเลื่อนระดับสิลองเลื่อนระดับจันอย่าตะโกนใส่พี่นะพี่เปิดสุดเลยน่ะนะถ้าอยู่ตรงกลางโทรศัพท์เหรอฮัลโหลได้ยินฮัลโหลเด้ออันนี้ก็ยังได้ยินอยู่เฮ้ยฮัลโหลตรงนี้ก็ได้ยินนะฮัลโหลอ่ะหูไปจิ้มตอนกดวางกล้องหน้าตัวนี้จะเป็นแบบ32ล้านพิกเซลนะคะซึ่งเขาบอกว่าไปถ่ายย้อนแสงได้เลยเต็มที่คือยืนหันหลังให้แสงแดดแล้วแบบเนี้ยโอ้ยสะใจมากชอบอ่ะ
ชอบเซลฟี่ไม่ต้องพูดเรื่องของการถ่าย SDR ที่กล้องหลังค่ะเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูนะเป็นคลิปอินเทอร์วิวที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งน้องแจนค่ะไปถ่ายคือต้องให้น้องแจนเล่าเองคือตอนที่แจนไปหอไอเฟลค่ะก็เป็นเวลาตอนกลางวันพอดีก็แบบมีผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่ฝรั่งกำลังถ่ายรูปกันอยู่แล้วเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่นานมากเขาก็ใช้กล้องใช้มือถือสลับกันแล้วเราก็แบบงั้นเดี๋ยวไปช่วยเขาดีกว่าก็เลยเดินเข้าไปแต่เรายังเก็บของดีเราไว้ในกระเป๋านะแล้วก็เอากล้องมามือถือมาแล้วก็ถ่ายให้เขาปรากฏว่ามันมืดมากคือแบบถ่ายเท่าไหร่หน้าก็ยังมืดอยู่เพราะมันแบบย้อนแสงพอดีเลยเราก็แบบว่าเดี๋ยวเราเอาของเราไปถ่ายดีกว่าก็ควักโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แชะให้เขาแล้วก็บอกให้เขาดูรูปคือแบบมันสวยมากจริงๆแล้วเขาก็ขอรูปให้ส่งอีเมลให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมคือของดีจริงคือเขาก็จะแบบยังไงงั้นช่วยเป็นตากล้องให้ด้วยเลยแล้วกันนะดีอ่ะเสียดายนิดนึงเนาะคือน้องแจนไม่ได้ไปถ่ายแบบว่าเปรียบเทียบแบบรูปมืดๆมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วฝรั่งดูคิดการ์ดมากค่ะอีกโหมดนึงที่แบบมันแอบมีความจำเป็นขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้คือโหมดซูเปอร์มาโครนะคะที่แบบส่องได้ใกล้ถึงขนาดที่เราเกือบจะแนบกับวัตถุอยู่แล้วคือ 2.5 เซน 2.5 เซนคือประมาณเนี้ยแล้วแบบสีทำเล็บมากคือแบบสีไม่คิดเลยว่ามันจะทำได้ขนาดนี้เห็นหมดแล้วแมททีเรียลที่ฝังอยู่ในแบบว่าการทำเล็บสีรอบนี้คืออะไรอะฝรั่งก็กี้ตอนแรกไม่เชื่อค่ะแย่งมือถือน้องแจนไปลองบอกว่าซูมดูรูปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบเป็นแบบประสบการณ์ตรงเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงดีเจ๋งอ่ะอะไรเงี้ยซีขอปิดท้ายนะคะด้วยการเปรียบเทียบกับ Huawei P30 ตัวปกติว่าต่างกันยังไงบ้างตัว P30 ปกตินี้เป็นกล้อง3เลนคือตัวโปรเป็นกล้อง4เลนเป็นควอดคาเมราใช่ป่ะแล้วก็ความละเอียดภาพเนี่ยจะต่างกันที่ตัวเลนอัลตร้าไวด์ค่ะซึ่ง P30 เนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลดังนั้นซิว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยค่ะเพราะเซ็นเซอร์ตัวรับแสงเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ดูแล้วแบบคุณภาพดีมากแล้วราคามันแบบนึกออกป่ะ P30 ถูกกว่าตั้ง 10,000 อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันต่างกันด้อยกว่าโปรนิดๆก็โอเคป่ะถ้าอยากดูสเปคเพิ่มเติมขึ้นได้เลยถือว่าเป็นสุดยอดมือถือจริงๆแต่ข่าวดีก็คือติดตามคลิปรีวิวของซีให้ดีๆเพราะว่าในเพจซีเมียเกนจะมีแจก P30 มากถึง4ตัวด้วยกันค่ะโปรก็มีอะไรก็มีธรรมดามีเหรอคะว่าพี่จะแจกอ่ะรอดูได้เลยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย